ก็สะท้อนภาพถึงสิ่งที่ภาคธุรกิจอยากจะเร่งให้เกิดขึ้นโดยเร็วก็คือความชัดเจนค่ะความชัดเจนที่ว่านี้ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ทําให้ไทม์ไลน์ในทางการเมือง เลื่อนออกไปแล้วก็ไปกระทบกับแผนในการวางแผนการลงทุนของบรรดาภาคธุรกิจเนี่ยมันดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่พอสมควรในเวลานี้ทั้งในใจของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาตินะคะดูเหมือนนโยบายในบางอย่างที่อยู่ในใจของภาคธุรกิจในเวลานี้เนี่ยก็อยู่ในแผนของพักที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเพียงแต่เขาต้องการความชัดเจนว่าจะทําอย่างไรเพราะต้องการจะเสริมศักยภาพในการแข่งขันด้านการลงทุนนั่นเองค่ะ ค่าแรงค่าไฟก็เป็นประเด็นที่ทางสอทเรียกร้องมาจากรัฐบาลชุดก่อนก็ที่เป็นชุดปัจจุบันเนี่ยนะคะพันกันในหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันแสดงออกอย่างชัดเจนหลังจากการเลือกตั้งมาคุณผู้ชม3วันต่อเนื่องเลยนะคะหลังการเลือกตั้งที่หุ้นไทยเนี่ยมันร่วงต่อเนื่องซึ่งต่างจากการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่คุณพรวดีก็ให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะคะว่าดัชนีมันมันจะดิดตัวลงอดิดตัวขึ้นหลังการเลือกตั้ง แต่ในวันนี้เมื่อสักครู่ที่มีการถแถลงความชัดเจนแล้วในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็ดูเหมือนตลาดตอบรับนะคะตั้งแต่การดินเนอร์กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาคุณเกรียงไกรก็บอกไปเมื่อสักครู่มันขึ้นมาเขียวแล้วตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นประมาณ10กว่าจุด1533มันต่างจากช่วง3วันที่ผ่านมาดัชนี ในตลาดหลักทรัพย์หลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องของการตลาดในเ,เรื่องของรากหญ้าในเรื่องของปากท้องประชาชนเท่าไหร่แต่นี่คือสิ่งที่ชี้วัดถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะผู้ชมถ้าไปย้อนดูดัดชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วง5วันก่อนและหลังผ่านพ้นการเลือกตั้งก็จะเห็นได้ว่าหุ้นไทยเนี่ยติดตัวแดงนะคะคือปรับตัวลดลงตลอดวันที่12เนี่ย ก่อนการเลือกตั้งก็อยู่ที่1,561.35จุดมันก็ปรับตัวลดลงมานิดหน่อยทีนี้พอวันจันทร์เราคาดหวังกันว่ามันน่าจะขึ้นปรากฏว่าพักเก้าไกลได้สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนหลักทรัพย์ดูจะไม่ตอบสนองเท่าไหร่ค่ะปรับตัวลดลงไปปิดที่1,541.38จุดวันที่16ก็ตกต่อเนื่องอีกเล็กน้อยไปปิดที่1,539.84จุดแล้วก็เมื่อวานลดลงอีกนิดนึงค่ะไปปิดที่1 5 2 2ด เจ็จุดร่วม3วันหลังเลือกตั้งเนี่ยดัชนีย่อตัวลงไป2%เกว่าๆค่ะแต่ว่าอย่างที่เคยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดตั้งแต่วันนังคันแล้วนะคะว่าหุ้นที่มันร่วงเยอะๆเนี่ยคือหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่ถูกมองว่า ผูกขาดธุรกิจอาจจะไปได้รับผลกระทบกับรายได้กับกําไรจากการดําเนินนโยบายลดการผูกขาดธุรกิจของก้าวไกหรือไม่แต่การที่ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ตอบสนองต่อผลการเลือกตั้งจะมองว่าเกิดจากเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกยอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่ค่ะต้องมองในองค์รวมมองในเรื่องของความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้อาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะต้องผ่านตัวเลข376หหรือครึ่งหนึ่งของ รัฐสภาให้ได้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหะค่ะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตลาดทุนอาจจะยังไม่ตอบรับกับผลการเลือกตั้งเท่าไหร่นะักดิฉันคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพะคพาดวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะอาจารย์ก็มองว่าจริงๆแล้วแนวโน้มหุ้นไทยเนี่ยมันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเริ่มมีแรงเทขายจากต่างชาติมามา,มากพอสมควรแล้วนะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าการตกต่อเนื่องสาวันหลังเลือกตั้งอาจารย์มองปัใจจัยในประเทศเป็นหลัก ปัะะจจัยที่ว่าอาจารย์สมชายวิเคราะห์แบบนี้ค่ะหลักๆที่ทําให้หุ้นไม่ฟื้นเนี่ยมันก็เริ่มจากความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกที่ มีต่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่จะลดการผูกขาดสังเกตได้ว่าหุ้นใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องมันร่วงต่อเนื่องค่ะ2ก็คือความไม่แน่นอนในการพิจารณากฎหมายมาตราที่อ่อนไวน่าจะวงเล็บได้ว่ามาตรา112เนี่ยแหละค่ะที่อาจจะยังไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเนี่ยจ,จะเป็นแรงเสริมความตึงเครียดทางการเมืองให้มีความไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นในตลาดทุนก็ได้นอกจากนี้อาจารย์ยังชี้ด้วยว่าพักที่ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง ก็คือเรื่องของค่าแรงค่ะเกิดความกังวลว่าค่าแรงถ้า ปรับขึ้นจริงแล้วไปสูงกว่าเวียดนามประกอบกับฝีมือแรงงานเองเราก็สู้เวียดนามไม่ได้แล้วนะเรื่องนี้อาจจะยากต่อการดึงนักลงทุนมาในประเทศค่ะแล้วธุรกิจเองตอนนี้เสียความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้วด้วยก็เลยเกิดความไม่สบายใจมากนะักนั่นเป็นปัจจัยหลักๆในประเทศแต่ตอนนี้นะคะหุ้นที่ตกอยู่ก็มีปัจจัยจากต่างประเทศด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของสหรัฐที่ถดถอยเรื่องความกังวลเพดานหนี้การผิดนัดชําระหนี้กระทั่งนักลงทุน รายใหญ่ของโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเองก็ลดการถือครองในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็หันมาถือเงินสดมากกว่าค่ะตลาดไหนที่ดูแล้วอาจจะมีความไม่แน่นอนดังนั้นต่างชาติเขาก็พิจารณาที่จะขายออกไปก่อนมันก็เป็นปัจจัยหนุนเสริมที่ทําให้ตลาดหลักทรัพย์บ้านเรา มันค่อนข้างจะลดตัวลงอยู่ในขณะนี้นะคะแต่อย่างที่บอกบอกว่าตอนนี้เนี่ยการลดลงของหลักทรัพย์อาจารย์ให้น้ําหนักกับสถานการณ์ในประเทศมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยหนุนอย่างเงินเฟ้อเองถึงจะลดลงแต่ก็ยังสูงอยู่ค่ะดอกเบีย้ยก็ยังไม่ชัดว่าจะลงเมื่อไหร่ดังนั้น ก็เทขายกันไปก่อนที่สําคัญปัจจัยการเมืองค่ะเรื่องระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลจะใช้เวลาอีกยาวนานไหมถึงแม้ว่าวานจะพูดคุยกันในพักรัฐบาลเตรียมที่จะทํา MOU ในการจัดตั้งรัฐบาล อาจารย์มองว่ามันยังไม่มีอะไรแน่นอนทางนั้นนะคะสวจะโหวตให้ไหมเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดค่ะแต่ว่าโอกาสที่หุ้นจะรีบาวกลับมามีแน่ๆนะคะยกตัวอย่างวันนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็สูงขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมาอย่างชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อไหร่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็น่าจะดีขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ